สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับคข้าสู่ชาแนลของเรากันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็กัดมาพบกับกับการรีวิวภาคเสริมใหม่ล่าสุดนะคะโคสอ b บิสโตคิดเย้ยเขาบอกว่า enable favorite นะคะเป็นที่ชื่นชอบของคนให้เราเด c o r a t พื้นที่ด้วยของที่มาจากพาคนี้นะคะซึ่งก็จะมีแบบว่าบูด panel wall เอ่อหรือว่าจะเป็น polished metal accent ก็คือเป็นชิ้นประดับตกแต่งที่ทำมาจาก โลหะที่ดูเงาวิ้งวับหรือไม่ว่าจะเป็นวินเทจเฟอร์นิเจอร์ต่างาๆใดๆมันก็ถูกดูแลมาเป็นอย่างดีแล้วก็อันที่สองก็คือเนคตาบาร์สตอรี่เป็นบาร์ของเนคตาที่มีเรื่องราวเราสามารถเสิร์ฟเนคตาชั้นเลิศในยามค่ำคืนแล้วก็เสิร์ฟกาแฟในตอนเช้าได้ตกแต่งประดับร้านของคุณด้วยแสงเทียนแล้วก็เครื่องประดับสุดคลาสสิก เพื่อที่จะให้ซิมต่างๆเนี่ยมาคอนเน็กกับเพื่อนหรือว่ามากับแฟนแล้วเมื่อกี้ี่ฉันเห็นใครรู้ไหมคุณผู้ชมดิฉันเห็นกริมลิปเปอร์นั่งอยู่ตรงนี้โอเคโอเคได้เลยเป็นของแต่งบ้านเกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆใดๆเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจที่เราใจาให้เราใช้บ้างมาแล้วเมื่อกี้เห็นเหมือนจะมีผนังกับพื้นอันใหม่มาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขอทำผนังเอาไว้ก่อน ผนังแบบแกลงๆความประเสริฐของเดอร์ซิมก็คือมันเพิ่มอมน,นี่เข้ามาแล้วคุณผู้ชมที่ฟิลเตอร์คิดปกติมันจะไม่มีปกติคิดมันจะแบบว่ารวมๆกันยำยๆกันอยู่ในที่เดียวนี่กระเบื้องคุณผู้ชมอันนี้คือ Gilded Decadence Tile เป็นกระเบื้องกรุทองโอเค อาชีพเป็นกระเบื้องแบบแพทเทิร์นนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่กระเบื้องแบบใหญ่มันคือกระเบื้องหลายๆอันมาต่อกันหน้าตาเหมาะเป็นในนี้มากเลยอ่ะพี่สาวกระเบื้องห้องน้ำอ่ะเหมาะอยู่ไหมใช่อยู่นะฉันว่าได้หน้าตาเหมาะเป็นกระเบื้องห้องน้ําแล้วก็กระเบื้องห้องครัวเดี๋ยวนี้เดิรซิมทำกระเบื้องออกมาสวยๆเยอะมากเลยนะฉันภูมิใจฉันภูมิใจในตัวเขากระเบื้องดีน่ารักมากแล้วมีหลายสีมากเลยอ่ะ ไปกันต่อที่ผนังผนังมีมาให้หนึ่งอันทั่วนะคะเป็นผนังแบบนี้เป็นผนังที่เป็นวอลเปเปอร์ครึ่งหนึ่งแล้วก็มีกรุเป็นพาเนลอย่างนี้ครึ่งหนึ่งเออแล้วก็ข้างบนมีลายฉลุอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นผนังที่น่ารักใช้ได้เลยวิยนี้สวยสีฟ้าสวยฉันชอบสีเขียวนี้ก็ลอิศอยู่นะคุณผู้ชมเขียวนี่ก็ดูแบบ เขียวเก่าเก่าดีมีสีขาวไหมไม่มีสีขาวหรอเดซิมอย่าทำให้พินนี่ผิดหวังอย่าทำให้พินนี่ผิดหวังโอ้ยไม่มีสีขาวคุณผู้ชมไม่มีมีสีนี้สีนี้สีนี้นก็คือก็คือนั่นแหละมีทุกสีที่สันจะหาได้แต่สีขาวก็คือหามีไม่อีไอเน,นี่ยชมพูชมพูเทาๆอะ่ะแล้วก็ชมพูขาวอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมเราต้องมีชมพูหลายชมพูอะ่ะ คนเราไม่ต้องการสีชมพูเยอะขนาดนั้นไหมเรือเียสีดามีนะสีเหลืองมีเออสีเขียวเขียวนี้น่ารักเราชอบเขียวกระแดงนี้ฮะมันดูเป็นเขียวกระแดงที่ r i c h i e สีโอเวอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมไม่มีข่าวล้วนเสียใจด้วยมีแบบออกครีมครีมตุนๆอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ขาวถ้าขาวก็ขาวเลยก็คือไม่ม,มีหมดหวังจบปิ้งเวอร์ไปต่อด้านของหน้าต่างและประตเูเอาประตูก่อนอันนี้คือประตู ประตูอันที่หนึ่งด้านในกับด้านนอกหน้าตาเหมือนกันเป๊ะด้านนอกดูจะแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอออันนี้เป็นประตูบานนะคะคุณผู้ชมประตูบานในลักษณะที่แบบค่อนข้างที่จะวินเทจและสีก็แมชกับวอลเปเปอร์ของเราได้เป็นอย่างดีเลยโอ้น่ารักส่วนนี้ก็จะเป็นโอเ n นดอร์เวนะคะเป็นประตูเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆอนนันไม่เหมือนกันนะเออแต่เป็นประตูแบบที่เปิดแล้วจ้า ประตูเปิดแบบ hello welcome เอาไวแ้แก้งๆแซงว่าทำประตูสองชั้นไงพี่สาวเผื่อใครง,งงเดี๋ยวจะทำให้ดูนเนี่ยอะไรเงี้ยก็แบบติดประตูเยอะๆช่ำๆไปเลยทำเป็นประตู2ชั้นนะแบ่งกั้นพื้นที่แบบเกๆ๋ๆไปต่อทางด้านของหน้าต่างนี่มีอันเดียวนะเมื่อกี้เห็นอยู่ใช่มีอันเดียวจริงๆด้วยเป็นหน้าต่างแบบชาลุลายอีกแล้วแล้วแล้วมันไม่มันไม่เสมอกันด้วย แรงก้ทะลุลายหรอก็แบบกโ็โอ้โอเคโอเคแต่ว่าขอบนี้กับขอบนี้ไม่เสมอกันนะแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่ก็ได้อยู่โอเคพินิจจะไหมพนมองลลงในแงด่ดีมองโลกในแงด่ดีมองโลกในแง่ดีไปต่อมีอะไรอีกคะ่ะมี cozy evening อันนี้ด้วยเอิ้เกินอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่บังแดดกันศาสตร์กันศานสตร์ซึ่งแบบมีหลายสีมาก วินชอบสีเขียวอะอยู่ดีๆก็ชอบสีเขียวงงไหมงงแต่สีแดงเอามาตัดกับสีเขียวอย่างนี้ก็สวยนะคุณผู้ชมก็ดูเลิศดีดูแบบแรงๆดูแบบมีได้ตั้งใจมาแล้วว่าได้เวลาของเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ของเราแล้วที่จะต้องออกมาสู่สายตาสาธารณชนกันในวันนี้เรามีแบบว่าเยอะมากอันหนึ่งชิ้นแรกเลยก็คือเก้าอี้ธรรมดาน,นี้นะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเหล็กเหรอ ล่อนเป็นเหล็กหรอหรือเป็นไม้หลอนดูเป็นไม้นะก็อี้ไม้กับคัชชั่นที่ดูแข็งตูดที่ที่ดูอยากให้นั่งแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไปอย่ามานั่งนานอะไรเงี้ยเออแต่ก็จะ้อยู่มีสีพารเซลด้วยคุณผู้ชมว้ายสีขาวล้วนเซอร์ไพรส์ฉันเจอสีขาวล้วนฉันเซอร์ไพรส์มากแต่สีแดงนี้สวยว่าไม่ได้และสิ่งนี้คืออะไรคะสิ่งนี้คือ Vintage Velvet Dining b o o t h อุ้ยจริงมั้ยเนี่ยหลอนเป็น n g Booth คือหล่อนเป็นเก้าอี้แบบที่สามารถสลอตเข้าไปกับโต๊ะก,กินข้าวได้คือ imagine นะคุณผู้ชมปกติอะนะปกติอะนะเวลาสลักับโต๊ะก,กินข้าวมันก็จะเป็นอนีใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่มีอีกหรือถ้าเป็นโต๊ะก,กินข้าวใหญ่ๆประมาณนี้เนี่ยใช้ยังไงวะเนี่ยมันก็จะเอามาวางแบบนี้ได้ครายดิน่งบูธของภาคเออ dine out นะไว้วางกับแบบโต๊ะทานอาหาร ก็จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารแบบใหญ่แบบยาวเอาใหม่น้องกลับมาก่อนน้องน่าจะเป็นสีเหมือนกันนะคุณผู้ชมใช่น้องมันสีโทนเดียวกันเลยโอ้ยสีเขียวสวยอะไอเลิบสีเขียวแต่คือน่ารักมากโอเคแต่ลืมดูเลยว่าไอเตาโตอันนี้มีสีอะไรบ้างอ๋อส่วนใหญเป็นผ้า,าปูสีขาวมีผ้าปูลายเพลทนิดหนึ่งแบบลายลายตาราง อก็น่ารักอยู่ไปต่อค่ะพี่สาวอันนี้คือบาสตูซึ่งมาในสไตล์เดียวกันเลยบาสตูก็เอาไว้ใส่กับบาแล้วนะคุณผู้ชมและภาคนี้เขามีบามาให้ด้วยหนึ่งอันท้วนซึ่งดีแล้วบาอ่ะอยูุ่บาร,บาร์นี้สวยอยู่นะความดีทงดีเทลเอยใดฉันชอบลายมันเป็นบาที่ดูวินเทจมากเลยคุณผู้ชมซึ่งงามงดงอ,อุ้ยสิขานี้แบบไฮโซ สีขาวดูไฮโซมากเลยอะสีขาวดูแบบโอมานี่ดูลักชูดูแอนทิคดูเป็นบาร์แบบสไตล์บาโรกเข้ไปไหมไม่เวอร์กำลังดีมีอะไรมาให้ดูอีกคะนี่มีเชลฟด้วยสักหนึ่งอันแปะฝาผนังอย่างนี้แล้วหล่อนมีสีอะไรวาให้ฉันบ้างมีสีเดียวกับสีไม้เลยแล้วก็สีเขียวซึ่งแบบคิเขียวไหนวะเขียวเดียวกันไหมเอ่ย คนละเขียวไปอีกโอเคโอเครับทราบคนละเขียวเดียวกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่ไปต่อสิ่งนี้คือ BAR BACK คือจะเป็นชี้วางของหลังบาร์อย่างงี้ซึ่งแบบว่าน้องต่อกันี่น้องต่อกันได้แบบ s ซิมเล s เวอร์น้องต่อกันได้แบบลายลอยต่อทอเต็มผืนรับเต็มตื่นแล้วเรียงไม่เซนเตอร์อีกเออเอาซี เห็นไหมชีดูแบบเอามาต่อกันแบบห่างๆก็ได้หรือว่าวางติดๆอย่างนี้ก็ได้แล้วปกติตรงรอยต่ออย่างเงี้ยมันจะชอบมีกริดใช่ไหมแบบภาพมันจะแบบแตกๆอะ่ะแต่นี้ไม่แตกเลยคือว่าออกแนวเลดเกินเอาดีนี่มีโปสเตอร์ด้วยค่ะพี่สาวเอือเอาไว้ประดับตกแต่งเดาว,ว่าลายมันน่าจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงด้วยเออเออแต่ละเฟรมก็จะมีหลายลายหน่อย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลายที่เกี่ยวกับคนขี้เมาทั้งนั้นเลยนะตามสไตล์ภาคเสริมสำหรับการตกแต่งบาร์วินเทจไปต่อสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือ Mirror Mirror on the Wall กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศที่สุดในปัตตภีจะเอ๋อส่องมาไม่เจอตัวเองฉันเป็นลายผีเหรออันนี้เป็นกระจกขอบไม้นะพี่สาวซึ่งแบบ ดูไม่ใช่กระจกที่จะสามารถวางในห้องน้ำได้แต่อย่างไรทรงเราว่าน่าจะเป็นกระจกแบบแอบแแอรกระจกแบบเอาไว้วางทางเข้าบ้านสักหน่อยอะไรเงี้ยต่อไปอันนี้เป็น table size curtain เป็นพมมาแบบแกงแกงปิดกลัวคนเห็นจังเลยอายจังเลยเอาปิดนิดหน่อยปิดไม่เยอะปิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นผ้าลูกไม้ด้วยบูจี้สุด แล้วมีหลายสีด้วยนะคะคุณผู้ชมสีขาวก็มีสีครีมก็มีสีแบบออกพาสเทลหน่อยก็มีเอาเป็นสีครีมไปแล้วกันตรงนี้นอกจากนี้เรายังมีดีไวเดอร์ด้วยะค่ะคุณผู้ชมซึ่งมากับไม้สีเดียวกันทั้งหมดเลยดีไวเดอร์นี้เอาไว้สำหรับแบบกัน้นอะแล้วเผื่อคุณอยากจะมีโต๊ะสําหรับให้ซิมมานั่งจุสีอีออกกันข้างหลังนี้ก็แบบก็ยอมได้ถ้าแบบว่าซิมอยากจะจุสีอีออก เป็นฟิล fe ฟิลฟิลฟิลไหมคุณผู้ชมฟิลฟิลต่อมาสิ่งนี้คือ,อไรสีคือที่วางเหล้าแบบห้อยหนจนทยานลงมาจากเพดานคะ่ะคุณผู้ชมคะหน้าตาดูทรงแล้วน่าจะเป็นขวดเนกตานะคะไม่ใช่ขวดลิเคอร์แต่อย่างใดก็อโอเคแต่อุ๊ยมีแหลกสีดําด้วยมีสีขาวไหมมีแล้วก็มีสีที่เป็นทองนะคะทองสวยงามทองอารามเงินอารามและทองวินเทจเออ ถามว่าแะแยกยังไงร,ระหว่างทองวินเทจกับทองธรรมดาเนี่ยทองธรรมดาเนี่ยทองวินเทจมันเป็นฟิลลิ่งของคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมนะนี่ค่ะมีของประดับตกแต่งเป็นขวดสุราประมาณนี้เปลี่ยนสีไม่ได้นะอันเนี้ยแล้วก็มี table for two เมนูอันนี้น่าจะเอาไว้สำหรับวางบนโต๊ะแบบแกงๆเออเอาไว้วางเมนูนะคะคุณลูกค้าค่ะมีไฟด้วยไหม ไม่มีวางเฉยๆไม่มีไฟไม่มีอะไรต่อไปเป็นเมนูแผงแลถ้าเป็นเมนูแบบกระาดาษมันจะเล็กไปไงคุณผู้ชมนี่เลยค่ะขอเสนอเมนูแปะผนังแบบใหญ่แบบสับแล้วเราจะเป็นบิสโตได้ไงถ้าเราไม่มีบิสโตไซน์ถูกต้องไหมและไซายนี้ก็คือใหญเก,กแปะไว้ข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะหาได้สนใจใหญ่ดีไหมจริงมันควรจะเอามาแปะแบบ ผนังอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แปะข้างบนใช่ไหมแต่ผนังเราต้องสูงกว่านี้หน่อยมันถึงจะแบบไปรอดนี่ค่ะคุณมันจะเป็นประมาณนี้มีสีแดงไหมมีอันนี้คืออะไรอันนี้คือไฟไฟอ้อล้อเดี๋ยวนี้ไปบาร์มันจะมีแบบมีไฟอ้อล้อไฟที่มองเมนูยังไม่เห็นเลยแม่อย่าหวังว่าจะได้มองหน้าคนตรงข้ามเหมาะมากสำหรับพานหนุ่มมาเดทครั้งแรกเขาจะได้เป็นไง จะได้ไม่ต้องเห็นนะเราชัดเกินพอถ้าเห็นนะเราชัดเกินปุ๊บความตกใจอาจจะบังเกิดและเขาจะงงไหมใช่ไหมใช่นอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีนี่คุณผู้ชมคะไฟที่ห้อยห่นจนทยานลงมาจากเพดานและไฟที่ห้อยๆอย้อยอิงออกมาจากผนังยังไม่ได้ดูสีเลยอะมีทองอลา,ามเงินนะคะแล้วก็ทองวินเทจสีเหมือนไอ้นี่เลยอะสีเหมือน แรกวางเน็กตาของเราซึ่งน่ารักมากและนี่คืออะไรคอฟฟี่เมคเกอร์เครื่องทำกาแฟะค่ะพี่สาวแต่วางตรงไหนก่อนคำถามที่น่าสนใจวันนี้คือวางตรงไหนก่อนต้องต้องขออนุญาตหยุ่มเคาน์เตอร์มานี่มันเอาไว้วางบนเคาน์เตอร์อย่างนี้แล้วเราก็จะได้เสิร์ฟกาแฟกันอย่างสุขใจถามว่าก็น่ารักอยู่ไหมก็ตอบเลยว่าก็น่ารักอยู่นะ แต่ข้อเสียก็คืออะไรคุณผู้ชมไม่มีพรมกับต้นไม้สองอย่างเลยเท่านั้นเองเอมแล้วก็จริงๆเฟอร์นิเจอร์ถามว่าแปลกใหม่ไหมก็ไม่ได้แปลกใหม่ไรแต่สําหรับคนที่อย่างที่ฉันสร้างร้านอาหารของตนเองใครที่บอกว่ามีภาคดีนเอายอยู่แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร้านอาหารของคุณดูมีความเป็นบิสโทรมากยิ่งขึ้นแบบวินเทจหรือแโลเคอลอะไรอ โดยรวมเราก็ว่าน่ารักดีนะคะแต่เสียดายที่ไม่มีพรมกับต้นไม้เท่านั้นเองใครซื้อเราเป็นยังไงก็รบกวนคอมเมนต์บอกกันมาได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subs c r i b e เนาะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันนะคะสำหรับรวันนี้ลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะบาย